ตริต้นเรื่องแรกพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในประเทศจีนนะครับถึงแม้ว่าสภาประชาชนจีนจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถดารงตําแหน่งได้อย่างไม่มีกําหนดแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีเสียงคัดค้านตัวเขาจากนักศึกษาจีนในต่างประเทศนะครับที่พาก,กันติดใบปลิวที่มีข้อความว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันพร้อมกับแฮชแท็ ที่แพร่สะพัดอยู่ในโลกออนไลน์ครับโปสเตอร์ที่มีภาพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและข้อความว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันติดอยู่ตามเสาและบอร์ดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตามด้วยอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียและแคนาดา ก่อนที่สภาประชาชนแห่งชาติจีนมีมติเห็นชอบเมื่อวานให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกการจำกัดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสองสมัยรวม10ปีก่อนหน้านี้คำว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันก็เป็นคำที่ชาวอเมริกันใช้ต่อต้านโดนัลดทรัมป์ที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีที่แล้ว ขณะที่กระแสต,ต่อต้านสีจิ้นผิงครองอํานาจอย่างไม่มีกําหนดเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเขาจะเป็นจกักรพรรดิจีนยุคใหม่ที่จะเป็นผู้นําตลอดชีพและรวบอํานาจเป็ดเสร็จโดยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือการโดนรงติดแฮชแท็กคำว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันหยุดยั้งสีจิ้นผิง และไม่เห็นด้วยนักวิชาการจีนแสดงความประหลาดใจที่เห็นนักศึกษาจีนในต่างประเทศแสดงออกเพื่อต่อต้านผู้นำจีนอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนชาวตะวันตกแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันภายในกลุ่มชาวจีนด้วยกัน พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงว่านักศึกษาเหล่านี้อาจถูกจับตาจากจีนและอาจมีปัญหาเมื่อเดินทางกลับไปจีนในอนาคตขณะที่มีคำแนะนำผ่านการรณรงค์ในทวิตเตอร์ให้นักศึกษาติดโปสเตอร์ต,อต่อต้านผู้นำจีนในเวลากลางคืนและสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าด้วย